สำหรับสูตรในเคสถัดมานะครับก็คือสูตร3จุดนะครับซึ่งไอเดียก็ลักษณะคล้ายกับสูตร2จุดนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีจุด3จุดนะครับก็คือ xi fxi นะครับแล้วก็ xi บวก1 fxi บวก1 xi บวก2 fxi บวก2นะครับก็คือ3จุดเนี้ยเรารู้ค่านะครับเราอยากหาพหุนามที่มันผ่านจุด3จุดเหล่านี้นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับก็คือเราจะพยายามสร้างพหุนามนะครับซึ่งเทคนิคในการสร้างพหุนามนะครับผมก็ใช้เทคนิค interpolation แบบเดิมนะครับก็เป็นผลบวกค่าของฟังก์ชันซึ่งก้อนตรงนี้นะครับจะเป็นเลข1เมื่อ x เท่ากับ xi แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นจุดอื่นนะครับก้อนตรงนี้จะกลายเป็น0และในลักษณะเดียวกันครับเจ้าก้อนตรงนี้จะเป็นเลข1นะครับเมื่อ x เท่ากับ xi บวก1ก็คือถ้าเกิดว่า x เท่ากับ xi บวก1นะครับเราอยากได้ค่าตัวนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นก้อนตรงนี้ก็คือจะเป็น1เมื่อ x เท่ากับ xi บวก1แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ที่โหนดอื่นๆนะครับมันก็จะกลายเป็น0แล้วก็ก้อนตรงนี้นะครับก็จะเป็น1เมื่อ x เท่ากับ xi บวก2แล้วก็จะเท่ากับ0ที่โหนดอื่นๆนะครับพอเราได้พหุนามออกมานะครับซึ่งเป็นพหุนามดีกรี2ซึ่งเป็นตัวแทนของฟังก์ชัน f นะครับบนช่วง xi ถึง xi บวก2นะครับพอเราได้ตัวแทนตัวนี้ออกมานะครับเราอยากหาอนุพันธ์เราก็ทำการดิฟไอ้เจ้าก้อนก้อนนี้ซึ่งในการดิฟแต่ละพจน์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่ก้อนตรงนี้ก็เป็นค่าคงที่นะครับตัวแปรมีอยู่แค่ตัว x 2ตัวตรงนี้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเวลาที่เราดิฟเนี่ยเราก็จะมีให้ดิฟแค่2ก้อนด้านบนตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการดิฟนะครับก็จะใช้สูตรเป็นดิฟผลคูณก็ได้ครับก็เป็นหน้าดิฟหลังซึ่งดิฟตัวหลังได้1นะครับแล้วก็บวกกับหลังดิฟหน้านะครับดังนั้นอนุพันธ์ของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถหาได้ง่ายๆนะครับโดยการที่เอาเจ้าก้อนตัวนี้นะครับมาบวกกับก้อนตัวนี้นั่นเองนะครับดังนั้นอนุพันธ์ของเราก็เลยได้กลายเป็น 2x ลบกับ xi บวก1ลบกับ xi บวก2นะครับแล้วก็ทำในลักษณะเดียวกันครับก็ดิฟเจ้าตัวตรงนี้นะครับก็คือเอา2ก้อนนี้มาบวกกันนั่นเองนะครับก็ได้เป็น 2x ลบ xi ลบกับ xi บวก2นะครับแล้วก้อนสุดท้ายก็กลายเป็น 2x ลบ xi ลบกับ xi บวก1นะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวแทนของอนุพันธ์บนช่วง xi จนถึง xi บวก2แล้วนะครับทีนี้เพื่อความสะดวกต่อการใช้แล้วก็ต่อการศึกษานะครับผมก็เลยสมมุติเพิ่มขึ้นครับก็คือสมมุติให้แต่ละช่วงเนี่ยนะครับมันมีความกว้างเท่ากันคือตอนนี้เนี่ยนะฮะเรามี xi xi บวก1 xi บวก2นะครับสมมุติว่า xi อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น xi บวก1แล้วก็ตรงนี้เป็น xi บวก2นะครับผมสมมุติว่าให้ช่วงตรงนี้ครับมันกว้างเท่ากับ h แล้วก็ช่วงตรงนี้ก็มีความกว้างเท่ากันครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวแทนตรงนี้ครับก็สามารถลดรูปได้นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นลบ h นะครับส่วนก้อนตรงนี้นะครับก็เลยได้ออกมากลายเป็นลบ 2h นะครับดังนั้นพอเอามาคูณกันนะครับก็จะได้กลายเป็น 2h กําลัง2นั่นเองนะครับดังนั้นก็หารด้วย 2h กําลัง2ส่วนก้อนตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ได้กลายเป็น h เดียวนะครับส่วนก้อนตรงนี้นะครับก็ได้กลายเป็นลบ h นะครับดังนั้นพอคูณกันก็ได้กลายเป็นลบ h กําลัง2นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับก็ได้ออกมากลายเป็น 2h นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ได้ออกมากลายเป็น h เดียวนะครับดังนั้นพอเอามาคูณกันก็จะได้กลายเป็น 2h กําลัง2แบบนี้นะครับก็ลดรูปของฟังก์ชันลงนะครับคือเรามาศึกษาในกรณีง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอโจทย์ปัญหาที่ช่วงตรงนี้ไม่เท่ากันนะครับเราก็ลุยที่ตัวนี้ไปเลยนะครับทีนี้นะครับตอนนี้เราได้ตัวแทนของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f บนช่วง xi จนถึง xi บวก2นะครับทีนี้ผมก็เลยทำการแทนค่าที่ตัวโนดลงไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าผมจะหาอนุพันธ์ที่ xi นะครับผมก็เอา xi เนี่ยนะครับไปแทนที่ตัว x ทั้งหลายตรงนี้นะครับซึ่งสำหรับในกรณีแรกนะครับพอแทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้ออกมากลายเป็น 2xi ลบกับ xi บวก1ลบกับ xi บวก2นะครับดังนั้นผมก็จัดรูปนิดหน่อยครับกลายเป็น xi ลบ xi บวก1แล้วก็บวกกับ xi ลบกับ xi บวก2นะครับก้อนข้างหน้าตรงนี้ก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ h นะครับส่วนก้อนข้างหลังตรงนี้ก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ 2h นะครับรวมกันก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ 3h นั่นเองนะครับส่วนก้อนตรงนี้แทนค่าลงไปนะครับคิดในลักษณะเดียวกันครับตรงนี้ก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ 2h นะครับแล้วก็ก้อนตรงนี้ก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ h นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการจัดรูปครับดังนั้น
f prime ที่ xi ก็เลยสามารถประมาณได้จากสูตรตัวนี้นะครับแล้วก็หาค่าของอนุพันธ์ในโนดถัดมานะครับโนดถัดมาก็คือที่ xi บวก1นะครับก็แทนค่า xi บวก1ลงไปที่ตัว x พวกนี้นะครับก้อนตรงนี้ก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ h นะครับส่วนก้อนตรงนี้ก็จะได้ออกมากลายเป็น0นะครับเพราะว่า xi บวก1ลบ xi ตรงนี้ก็กลายเป็น h นะครับแต่ว่า xi บวก1ลบกับ xi บวก2ตรงนี้จะกลายเป็นลบ h นะครับดังนั้น h บวกกับลบ h ก็จะกลายเป็น0นะครับแล้วก็ก้อนสุดท้ายนะครับก็คือก้อนตรงนี้แทนค่าลงไปก็จะได้ออกมากลายเป็นh เดียวนะครับดังนั้นก็ทำการจัดรูปนะครับพจน์ตรงกลางมันถูกคูณด้วย0ก็หายไปนะครับจัดรูปออกมาก็จะเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็หาค่าของอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ xi บวก2นะครับก็แทนค่าลงไปนะครับทำในลักษณะเดียวกันครับถ้า x เท่ากับ xi บวก2ก้อนตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ h นะครับแล้วก็ก้อนตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 2h นะฮะแล้วก็ก้อนตัวตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 3h นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ทำการจัดรูปก็จะได้ค่าประมาณของอนุพันธ์อันดับที่1นะครับที่จุด x เท่ากับ xi บวก2นะครับทีนี้จากเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็เลยสรุปออกมาเป็นอีก3วิธีด้วยกันนะครับก็จะมี forward difference สำหรับสูตร3จุดนะครับแล้วก็มี central difference นะครับแล้วก็มี backward difference นะครับ forward difference ก็คือด้วยไอเดียแบบเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือเราต้องการหาค่าประมาณที่ xi เราใช้จุดด้านหน้านะครับก็คือใช้จุดที่ xi บวก1กับ xi บวก2เข้ามาช่วยในการประมาณค่านะครับซึ่งก็จะได้สูตร forward difference ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ central difference นะครับก็คือตรงกลางนะครับเราต้องการหาค่าประมาณที่ xi เราใช้จุดทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเพื่อทำการประมาณค่าของอนุพันธ์ที่จุดตรงกลางนะครับแล้วก็วิธี backward difference นะครับก็เราต้องการประมาณค่าของอนุพันธ์นะครับที่จุด xi แต่เราใช้จุดด้านหลังเนี่ยเข้ามาช่วยในการประมาณค่านะครับดังนั้นเราก็จะใช้จุดที่ xi ลบ1กับ xi ลบ2นะครับสำหรับข้อสังเกตนะครับก็คือว่า forward difference กับ backward difference เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีลากมาแบบเดียวกันครับสังเกตดูนะครับก็คือตัวตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สัมประสิทธิ์ก็เป็นในโทนลักษณะเดียวกันครับก็คือเป็นลบ3 4ลบ1อันนี้เป็น1ลบ4 3นะครับคือเป็นตัวเลขชุดเดียวกันเพียงแค่สลับเครื่องหมายกันเท่านั้นเองนะครับตามจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทั้ง2อันนี้เนี่ยมันก็คือสูตรเดียวกันนั่นแหละนะครับเพียงแค่ว่าไอ้เจ้า backward difference เนี่ยนะครับมันก็คือ forward differenceที่อนุญาตให้ h มันติดลบได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรายอมให้ h มันติดลบได้เนี่ยนะครับในสูตรตัวนี้นะฮะเราก็จะได้ backward difference ออกมาทันทีนะครับรูปตรงนี้นะครับก็เป็นรูปตัวอย่างการประมาณค่านะครับทั้ง2จุดเปรียบเทียบกับ3จุดนะครับแต่3จุดแค่บางสูตรเท่านั้นนะครับก็คือเรามีฟังก์ชัน f นะครับก็คือเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่จุด xi นะครับคำว่าอนุพันธ์ก็คือความชันของเส้นสัมผัสนั่นเองนะครับดังนั้นเส้นสัมผัสก็คือเส้นสีเขียวนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับมันชันประมาณหนึ่งนะฮะสำหรับสูตร2จุดแบบไปข้างหน้านะครับเป็น forward difference สำหรับสูตร2จุดนะครับก็คือเป็นเส้นสีแดงนะครับงั้นจะเห็นว่าเส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงเนี่ยนะครับมันมีความชันกันคนละมุมต่างกันอยู่ประมาณนึงเลยนะครับนั่นหมายความว่าความคลาดเคลื่อนมันก็เยอะอยู่ประมาณนึงนะครับส่วน2จุดแบบ backward difference นะครับก็คือเป็นเส้นสีเหลืองนะครับซึ่งความชันเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าชันมากกว่าเส้นสีเขียวอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอสูตร3จุดแบบ central difference นะครับก็คือใช้จุดข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านะครับก็คือเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับจะเห็นว่าไอ้เจ้าสูตร3จุดของcentral difference เนี่ยนะครับเส้นสีม่วงกับเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับมันก็ไม่ถึงกับขนานกันเป๊ะหรอกครับแต่ว่ามันเกือบจะขนานกันนะครับนั่นหมายความว่าความชันมันเกือบจะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปนี้นะครับมันก็บ่งบอกหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับก็คือว่า1จุดที่เราใช้เข้ามาช่วยในการประมาณค่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็เวลาที่เราประมาณค่าเนี่ยนะครับแนะนำว่าพยายามประมาณค่าโดยใช้ข้อมูลทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะดีที่สุดนะครับมันก็จะบาลานซ์กันนะครับแต่ว่าในการประมาณบางครั้งเนี่ยมันมีแต่ข้อมูลด้านหน้าก็
ก็ใช้แค่ข้อมูลด้านหน้านะครับหรือว่าบางครั้งมันมีแต่ข้อมูลด้านหลังก็ใช้แค่ข้อมูลด้านหลังนะครับอันนั้นเป็นข้อจำกัดของการประมาณค่าในบางสถานการณ์นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าผมมีข้อมูลเป็นตารางตามนี้นะครับแล้วก็ผมอยากประมาณค่าหาอนุพันธ์นะครับที่ 1.1 อนุพันธ์ที่ 1.2 อนุพันธ์ที่ 1.3 แล้วก็ 1.4 นะครับก็จะใช้ข้อมูลตามนี้นะครับซึ่งข้อมูลตามนี้สิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือว่า1นะครับช่วงตรงเนี้ยนะครับมันห่างเท่ากันหมดมันเป็น 1.1 1.2 1.3 แล้วก็ 1.4 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการหาอนุพันธ์ที่ 1.1 นะครับอย่างที่ผมเพิ่งบอกไปนะครับก็คือว่าในการหาอนุพันธ์เนี่ยนะครับสำหรับอันเนี้ยเขาบังคับให้ใช้สูตร3จุดนะครับถ้าเราเลือกได้เราจะเลือกเป็น central difference นะครับก็คือใช้ข้อมูลทางด้านหน้าและด้านหลังแต่ในการหาอนุพันธ์ที่ตัวตรงเนี้ยนะครับมันไม่มีข้อมูลด้านหลังมันมีแต่ข้อมูลด้านหน้านะครับดังนั้นณบริเวณตรงเนี้ยนะครับสูตรที่เราต้องใช้เนี่ยก็ต้องเป็น forward difference เท่านั้นนะครับแต่ที่ 1.2 เนี่ยนะครับมันมีข้อมูลด้านหลัง1ตัวมีข้อมูลด้านหน้า1ตัวนะครับดังนั้นที่ 1.2 ตรงนี้เราสามารถใช้ central difference ได้นะครับแล้วก็ที่ 1.3 เหมือนกันครับมันมีข้อมูลด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเราก็สามารถใช้ central difference ได้แต่ที่ 1.4 เนี่ยนะครับมันมีแต่ข้อมูลด้านหลังนะครับดังนั้นที่ 1.4 ตรงนี้ก็เลยต้องใช้backward difference เข้ามาช่วยในการประมาณค่านะครับก็เริ่มต้นการประมาณค่านะครับเราก็แทนค่าสูตรลงไปนะครับสำหรับ forward difference นะครับก็คือเราจะเอามาประมาณอนุพันธ์ที่ 1.1 นะครับก็สูตรเป็น1ส่วน2 h นะครับซึ่งสำหรับในกรณีนี้ h เท่ากับ 0.1 นะครับก็แทนค่าไปครับสัมประสิทธิ์เป็น -3 4แล้วก็ -1 นะครับก็ใช้จุดปัจจุบันนะครับเป็นที่ 1.1 1.2 แล้วก็ 1.3 นะครับใช้จุดปัจจุบันแล้วก็จุดข้างหน้านะครับก็ทำการเอาค่าในตารางพวกนี้นะครับแทนค่าลงไปนะครับ f 1.1 ก็คือตรงนี้นะครับ f 1.2 คือตัวนี้นะครับ f 1.3 คือตัวนี้แทนค่าออกมาก็คิดเลขนะครับก็จะได้ค่าประมาณของอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ 1.1 เนี่ยเท่ากับ 2.55782 นะครับถัดมาครับหาค่าประมาณของอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ 1.2 นะครับก็เป็น1ส่วน2 h เหมือนเดิมนะครับคูณอยู่กับค่าของฟังก์ชันตัวหน้านะครับแล้วก็ลบอยู่กับค่าของฟังก์ชันตัวด้านหลังนะครับก็เอาตัวนี้ตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็คิดเลขออกมาครับก็ได้ค่าประมาณออกมาเป็น 2.448360 นะครับต่อมาครับที่ f 1.3 ก็เหมือนกันครับใช้central difference นะครับก็เอาตัวนี้ตั้งนะครับลบด้วยตัวนี้นะครับหารด้วย 2h ก็ได้ค่าประมาณออกมาเป็น 2.352640 นะครับส่วน f prime ที่ 1.4 นะครับก็1ส่วน2 h เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ค่า3ตัวนะครับตรงนี้นะครับก็แทนค่าออกมาก็จะได้ค่าประมาณออกมาเป็น 2.270060 นะครับ